เทสเตอร์เปิดเหมืองบิตคอยน์ในอุรุกวัยสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้กับผมเจอกันทุกวัน 8:00 นตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากไอเดเลดซาวออสเตรเลียครับผมต้อนรับทุกคนครับที่ตามข่าวสารคริปโตเคอเรนซีเทคโนโลยีต่างๆการลงทุนต่างๆผ่านทางคริปโตทอล์คนะครับรวมถึงทาง CKP Studio ด้วยก็เข้ามาแล้วนะฮะกดไลค์กดแชร์ส่งต่อคลิปแล้วก็ช่องนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันได้ครับแค่กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งนะครับกดครั้งเดียวรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์อย่างแน่นอนครับวันนี้นะฮะเรามาพูดถึงเรื่องของ Tether กันหน่อยดีกว่านะฮะมีข่าวว่า Tether เนี่ยพวกเหรียญ USDT ครับเตรียมเปิดตัวเหมืองขุด Bitcoin ครับจากพลังงานสะอาดครับในอุรุกวัยนะครับก็ Tether ครับเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง Stablecoin ครับที่ใหญ่ที่สุดในโลกครับวางแผนที่ทำเครือข่ายทางการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็ปลอดภัยที่สุดในโลกครับโดยเตรียมการขุดบิตคอยครับโดยใช้พลังงานที่ยั่งยืนในอเมริกาใต้นะฮะตามประกาศเมื่อวันที่30พฤษภาคมนะครับผมก็เทเตอร์ครับได้เตรียมตัดสินใจลงทุนในแหล่งพลังงานหมุนเวียนครับเพื่อสนับสนุนแหล่งและก็ส่งเสริมการขุดบิตคอยที่ยั่งยืนนะครับโดยบริษัทเนี่ยได้เริ่มนะดำเนินการแล้วในอุรุกวัยครับโดยร่วมมือกับบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตในท้องถิ่นที่ไม่มีชื่อเสียงมากนักครับอีกทั้งเทเตอร์เนี่ยปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวข้องกับชื่อของบริษัทดังกล่าวอีกด้วยพูดง่ายคือไม่บอกว่าเป็นบริษัทอะไรนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับพาโลอาร์โดนิโนครับ CTO ของเทเตอร์ก็ให้ความเห็นไว้อย่างนี้ครับว่าด้วยการควบคุมพลังของบิตคอยน์และความสามารถด้านพลังงานหมุนเวียนของอุรุกวัยทำให้เทเตอร์เนี่ยเป็นผู้นำในการขุดบิตคอยที่ยั่งยืนแล้วก็มีความรับผิดชอบนะครับก็ตามถ้อยแถลงนะของบริษัทระบุว่าใน อเมริกาใต้เนี่ยเป็นหนึ่งในผู้นำระดับโลกครับในด้านพลังงานหมุนเวียนครับเนื่องจากว่า 94% ของวงการผลิตไฟฟ้ามาจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนพลังงานลมแล้วก็พลังงานแสงอาทิตย์เป็นส่วนใหญ่นะครับความมุ่งมั่นที่แน่วแน่ของเราต่อพลังงานหมุนเวียนทำให้มั่นใจได้ว่าทุกบิตคอยที่เราขุดได้จะส่งผลเสียต่อระบบนิเวศเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในขณะเดียวกันก็รักษาความปลอดภัยและความสมบูรณ์ของเครือข่ายบิตคอยน์ไว้ได้อย่างครบถ้วนเทเตอร์ภูมิใจที่ได้เป็นหัวหอกในการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานเทคโนโลยีล้ำสมัยแนวทางปฏิบัติที่ยั่งยืนและก็นวัตกรรมทางการเงินก็ข่าวดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานครับหลังจากที่เทเตอร์เนี่ยกล่าวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะฮะว่าจะลงทุนสูงถึง 15% ของผลกำไรในบิตคอยน์ครับเป็นประจำนะเพื่อเสริมความแกร่งของทุนสำรองนะครับก็ทั้งนี้ฮะบริษัทเองก็กำลังจ้างงานหลายตำแหน่งนะในกิจการด้านพลังงานใหม่แล้วก็การขุดบิตคอยน์เทสเตอร์เนี่ยในเร็วๆนี้ด้วยนะฮะแล้วก็เตรียมขยายการดำเนินการขุดบิตคอยน์ไปยังประเทศอื่นๆอีกนะฮะตามที่ได้ประกาศไว้นะครับก็อย่างไรก็ตามครับปัจจุบันเทสเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่ถือครองสเตเบิลคอยน์นะที่ใหญ่ที่สุดครับโดยเฉพาะเหรียญ USDT ครับมีอุปทานรวมกว่า 8.3 หมื่นล้านโทเค็นตามข้อมูลของ The Blocks Data Dashboard นะครับก็เราได้เห็นการขยับนะของหลายๆองค์กรใหญ่ๆนะที่มีต่อบิตคอยกันมาตลอดนะยังต่อเนื่องนะฮะไม่ว่ากระแสมันจะเป็นตลาดกระทิงหรือจะเป็นตลาดหมีก็ตามนะฮะแต่ว่าบริษัทเหล่านี้ก็ไม่หยุดนะที่จะขุดบิตคอยนะเพราะอย่างที่เรารู้กันครับว่ามันมีจำนวนจำกัดแล้วนับวันมันยิ่งลดลงเรื่อยๆนะฮะยิ่งหายากขึ้นเรื่อยๆอนาคตมันอาจจะมีมูลค่าที่สูงขึ้นกว่านี้อีกมากนะครับยังไงก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ทำให้เราได้รู้ครับว่าบิตคอยน์ยังได้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะยังไงที่ใครที่ลงทุนเรื่องของบิตคอยน์อยู่ก็ตัดสินใจให้ดีนะแล้วก็ศึกษาข้อมูลให้ครบรอบด้านนะก่อนที่จะตัดสินใจเข้ามาลงทุนมาขุดหรือว่ามาซื้อขายก็ตามนะครับเพราะว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์คุณนะครับผมยังไงก็ช่วยซัพพอร์ตช่องนี้ด้วยนะฮะโดยการเติมเงินมาที่ True Money Wallet นะให้เรามีกำลังใจทำงานดีๆต่อไปนะฮะวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ